Stand with me or fall before me. สวัสดีครับ YouTube มาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับกับทารุระมงนะครับวันนี้เราก็มาเล่น Hero of Storm กันนะวันนี้เราจะมาแนะนำตัวละคร Sylvanas นะหรือ Drow Ranger นะของพวก .a นะครับผมก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ Subscribe กันให้ด้วยนะครับขอสัก10ไลค์นะจะได้ทำวิดีโอซีรีส์ของ Hero of Storm คลิปที่2กันต่อเลยนะถึง10ไลค์เมื่อไหร่ก็เอาขึ้นเลยนะก็เห็นคนไทยบางคนยังไม่ทราบนะครับก็คือคนไทยเนี่ยต้องเล่นที่เซิร์ฟเวอร์อเมริกานะนะเล่นที่เซิร์ฟเวอร์อเมริกาเพราะว่าเราต้องมาแมทที่สิงคโปร์นะครับผมก็มาดูที่ออปชั่นแลงเกจรีเจียนนะแล้วก็ดูว่าสิงคโปร์จะแค่31ปิงแค่31เองนะไม่กระตุกเลยนะครับผมก็มาเริ่มที่ตัวซิวานัสนะเป็นเล้งสเปเชียลิสต์นะครับผมก็คือฮีโร่ของเกมเนี้ยจะแบ่งเป็นมีลีกับเล้งเล้งก็สายยิงมีลีตีใกล้นะแล้วก็เป็นคลาสใหญ่ๆก็มาดูที่หน้าซื้อก็ได้ For Quel'Thalas ฮีโร่ป่ะตอนเล่นมั้งดูที่ตอนเล่นตอนที่เลือกตัวเนี่ยจะแบ่งคลาสใหญ่เป็น Warrior Assassin Support แล้วก็ Specialist Warrior ก็ดูจากรูปก็ได้เลยเป็นโล่นะก็คือแทงนะครับส่วนดาบเนี่ย Assassin ก็คือเป็นสายดาเมจโจมตีหรือสายเน้นฆ่าเก็บ Support ก็หลักๆก็ฮิลนะแล้วก็อาจจะมีสกิล CC บ้างหรือยังไงส่วน Specialist เนี่ยก็ดูง่ายๆเลยว่าเป็นลูกป้อมนะก็คือเป็นตัวเน้น objective นะเช่นค่ายตีค่ายตีฐานนะหรือว่าทำภารกิจของด่านนะก็จะเป็นตัวนี้ก็คือโอ้กว่าจะเล่นเป็นก็นะเพราะว่าก็เพิ่งหัดเล่นด้วยก็เล่นตัวนี้หลายเกมอยู่นะกว่าจะเล่นเป็นคือไม่ใช่ Drow Ranger เหมือนใน .a ที่เราคุ้นเคยกันครับไม่ใช่ตัวที่จะมาฆ่าฝั่งโน้นนะก็มาที่สกิลกันต่อไปยังไงเนี่ยชอบยังไม่ซื้อเลยเพิ่งหัดเล่นเองนะครับก็เน้นเลยสกิลหลักๆนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยมาถึงปุ๊บสกิลจะมีให้เลย4สกิลก็คือ Q W E แล้วก็ Passive นะไม่เหมือนเกมอื่นที่เราต้องมานั่งอัพเฮ้ยอัพอันไหนก่อนไม่ใช่นะครับมาถึงก็มีสกิลเลยนะครับก็แนะนำก่อนพาสซีฟก่อนละกันนะพาสซีฟก็คือ Back Arrow นะครับธนูของตัว Sylvanas นั่นเองการโจมตีปกตินะจะทำให้มินเนี่ยนนะก็คือทหารศัตรูเนี่ยสตันนะรวมถึงพวกศัตรูที่อยู่ในป่าด้วยแล้วก็มาถึงทาวเวอร์ทีนี้หลักๆเลยเนี่ยคือทาวเวอร์นะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีที่สุดของมันก็คือสามารถ1-1กับทาวเวอร์ศัตรูได้เลยนะก็คือถ้าเราใช้แบ็กอาร์โร่เนี่ยหรือยิงโจมตีธรรมดาเนี่ยยิงไปที่ป้อมของศัตรูเนี่ยป้อมของศัตรูจะสตันแล้วก็จะไม่ยิงเราคืนนะก็คือถ้าสมมติว่าไม่มีใครถอยกลับมาที่จะมาป้องกันฐานเนี่ยเราหล่อยยาวได้เลยจนจบได้เลยนะไม่มีใครหยุดเราได้เลยเพราะว่ามันสตันป้อมได้นะเราไม่มีทางที่จะกลัวปืนใหญ่เลยไม่มีลูกน้องไม่มีทหารอะไรเราก็เดินเข้าไปยิงป้อมได้เลยป้อมก็จะหยุดยิงนะต่อไปเป็น withering fire นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นธนูดำนะกดปุ๊บเนี่ยมันจะ auto target อยู่ก็คือในเดี๋ยวจะเข้าไปในเกมเล่นให้ดูเหมือนกันเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับก็คือพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะยิงศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่ว่าถ้ามีฮีโร่อยู่ใกล้กว่าเนี่ยจะยิงฮีโร่ก่อนนะโดยที่จะมีข้อแม้ว่าการที่จะให้ธนูเนี้ยมีสแต็กเพิ่มหรือมีจำนวนลูกธนูเพิ่มจะต้องฆ่าศัตรูที่เป็นมินเนี่ยนหรือค่ายทหารนะหรือในป่านั่นเองแต่ถ้าเกิดฆ่าฮีโร่ได้เนี่ยได้3ถ้าฆ่าลูกตัวกระจอกเนี่ยได้แค่1นะ W Shadow Dagger พอกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะปามีดไปนะพอปักตัวไหนปุ๊บใครที่อยู่ใกล้ตัวนั้นเนี่ยจะโดนดาเมจนะรอบตัวคนที่โดนปักนะครับผมแล้วก็ Hunting Wave นะ
Haunting Wave จะปล่อยเวฟเป็นคล้ายๆท่าของแบนชี่อ่ะของดอทเอนะครับเป็นโคนแอคแท็กไปข้างหน้าก็ถ้าเกิดใครอยู่ในระยะเนี่ยก็โดนดาเมจ30ทั้งหมดนะเอาไว้เคลียร์คีปได้ดีก็สังเกตดูครับมันเริ่มออกเป็นสเปเชียลลิสต์ปุ๊บก็จะมีสกิลคิวคีปแทบทั้งหมดเลยนะสกิลนี้ตีแล้วคีปไม่ตีเราคีปมันจะหยุดสตันอันนี้กดคิวรัวๆนี่ก็ยิงคีปมั่วหมดเลยแถมถ้าเกิดฆ่าคีปได้ได้คืนมานะ W พอปาไปคีปในกลุ่มนั้นก็จะโดนดาเมจทั้งหมดนะ E ก็โดนเคลียร์ทั้งหมดอีกนี่เป็นคือสายเคลียร์คีปยูออบเจคทีฟนะครับอัลติเมทนะก็เลือกได้2อันก็คือพอถึงเลเวลเดี๋ยวเปิดให้ดูไม่แน่ใจว่าเลเวลอะไรต้องเข้าไปต้องดูในทาเลนหรือเปล่าเลเวล10นะพอเลเวล10เนี่ยเราจะเลือกได้ว่าเราจะใช้อัลติเมทอะไรนะครับก็จะมีเวลลิ่งแอโร่วินแอโร่เนี่ยตอนแรกผมไม่รู้นะคือมันจะคล้ายอัลติของแอดในเหลี่ยมดีเจนนะก็คือยิงไปปุ๊บศัตรูธนูจะวิ่งไปในทิศทางที่เราเล็งไว้นะถ้าเราไม่กดเลยเลยมันจะระเบิดที่ปลายทางที่สุดของสกิลนะแต่ถ้าเกิดเรากดใช้ i ทีนึงเนี่ยมันจะระเบิดก่อนพอระเบิดปุ๊บศัตรูที่อยู่โดนระยะระเบิดเนี่ยจะโดนดาเมจแล้วก็ไซเลนนะ 2.5 วิเลยกันทีเดียวส่วน possession นะเป็นการครอบงำศัตรูให้มาอยู่ฝั่งเรานะสามารถใช้ได้5ครั้งอ๋อใช้5ชาร์จในการครอบงำไอ้รถยิงกำแพงนะแล้วก็ได้ตัวที่เราครอบงำเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้น 20% ด้วยนะครับผมทีนี้เรามาดูทาเลนต์ก่อนดีกว่านะก่อนที่จะเข้าไปเล่นกันนะครับก็คือมันจะต่างจากเกมอื่นตรงที่ว่าเกมอื่นเนี่ยเราต้องเก็บตังค์เพื่อที่จะมาซื้อของผสมของทำให้ตัวฮีโร่เราเก่งขึ้นแล้วก็อัพเลเวลอัพสกิลเหมือนเกมพวกเกมภาษานะแต่ว่าเกมนี้นี่เหมาะกับแคชชวลมากนะครับตรงที่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยเราเลือกตัวที่เราอยากเล่นเข้าไปเล่นเลยไม่ต้องดูว่ามันจะต้องซื้ออะไรยังไงเพราะว่ามันแค่อัพสกิลอย่างเดียวแล้วก็เน้นไม่มีเลนนิ่งเฟสนะครับมาถึงก็คือบูเลยมิดเกมเลยแล้วก็แย่งออบเจคทีฟกันเลยนะครับUnleash me. มาทีนี้เราก็มาที่อัปเกรดกันก็คือในเมื่อไม่มีอาวุธให้ซื้อเพื่อทำให้ตัวเราเก่งขึ้นพอเลเวลขึ้นเนี่ยมันก็เลยได้การอัปเกรดสกิลที่เรามีอยู่นะย้ำอีกทีหนึ่งว่า4สกิลนี้ได้มาเมื่อเลเวล1เลยนะครับพอเลเวล1ปุ๊บมันจะให้เราอัปตอนแรกที่เล่นใหม่ๆเนี่ย2สกิลจะยังไม่ได้นะต้องเก็บเลเวลตัวเราเองเนี่ยต้องเก็บก็คือเล่นไปสักพักนึงอ่ะให้เลเวลมันเพิ่มจะปลดล็อกเพิ่มขึ้นมานะครับพวกสกิล2อันล่างนะครับสกิลก็คือเลเวล1ปุ๊บเนี่ยสามารถอัพได้4สกิลนะครับก็จะมีวิทเดอะวินนะเพิ่มอัตราของสกิลคิวของเรานะให้ไกลขึ้นก็คือมันจะออโต้ทาร์เก็ตศัตรูได้ไกลขึ้นแล้วก็ยิงไปได้ไกลขึ้น 25% นะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบไม่อยากใช้สกิลคิวมาใช้ W ก็จะลดคูลดาวน์ของชาโดว์แดกเกอร์2วินะจากกี่วิวะจาก10วิเป็น8วินะก็เป็นทุกเกือบทุกเวฟอะเวฟนึงจะประมาณ7เวฟ7วิได้ทีนี้ถ้าเกิดใครไม่ชอบระยะมาสกิลที่3กดใช้แล้วเนี่ยจะทำให้ดาเมจเนี่ยยิงมินเนี่ยนและป่าเนี่ยแรงขึ้น 200% เลยอันนี้ใส่ออบเจคทีฟล้วนๆเลยนะเพราะว่า2อันบนเนี่ยมันยังกึ่งแอสซัสซินหน่อยอ่ะแต่อันเนี้ยใส่สเปเชียลิสต์เลยใส่พุชใส่สเปเชียลิสต์ทีนี้อย่างที่บอกนะสกิลพาสซีฟเนี่ยโดยตัวของมันเองเนี่ยก็โกงอยู่แล้วนะพอมาได้สกิลนี้คอร์รัปชันเข้าไปเนี่ยโกงเข้าไปใหญ่เพราะว่าป้อมปืนเนี่ยนอกจากจะตีเราคืนไม่ได้แล้วเนี่ยแอมโมหายอีกนะโดนยิงปุ๊บป้อมปืนสตาร์ทไม่เท่าไหร่แอมโมหายนะเดี๋ยวเลือกใช้ให้ดูเลยตอนเข้าไปลองเล่นนะครับเพิ่ม
แรงสตันเพิ่มอีก 100% เป็นยังไงเป็นเท่าไหร่1 second เป็น2 second นะเพิ่มแรงสตันเป็น2วิจาก1วิแล้วก็ถ้าลูกธนูของสกิลคิวเนี่ยเต็มปุ๊บมันจะออโต้ใช้ให้เลยนะถ้าเราเล่นสกิลนี้นะครับ Overflow Fire Quiver Ranger Ambush นะก็คือถ้าเราใช้สกิล E ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ไอ้ลูกธนูมานะโดยที่ไม่ต้องฆ่ามินเนี่ยนนะครับทีนี้นอกจากสกิลที่มันโชว์ตรงนี้แล้วเนี่ยบางครั้งถ้าเราอัพเนี่ยอย่างเช่นสกิลนี้ปุ๊บอัพปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มสกิลให้เรานะเป็นหมายเลข1 นะครับพอใช้แล้วศัตรูจะติดพิษนะมาดูเลเวล7กันนะครับก็จะมีเพิ่มพาสซีฟอีกแล้วนะถ้าเกิดว่าเราอัพอันนี้ทำลายแอมโมอันนี้เพิ่มสตันถ้าใช้อันนี้อีกเสร็จปุ๊บโอ้โหนี่โหดเป็นกันใหญ่เลยถ้าอัพปุ๊บในศัตรูที่โดนลูกทยูที่เป็นยิงธรรมดาเนี่ยตายปุ๊บจะระเบิดตัวเองนะทำให้เป็นผู้ที่อยู่รอบข้างเนี่ยโดนระเบิดไปด้วยนะเพิ่มดาเมจนะแล้วก็ถ้าเกิดเราอัพอันนี้นะครับไลฟ์เดนจะทำให้มีดที่เราปาไปเนี่ยนอกจากที่มันจะทำลายศัตรูรอบข้างแล้วเนี่ยมันยังเพิ่มพลังชีวิตกับเราด้วยกับศัตรูที่โดนท่านี้รอบๆไปนะรีมอสเลตนะเป็นพาสซีฟนะครับทำให้การโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยแรงขึ้น 25% ถ้าเกิดเราใช้สกิลนะครับเชดฟอร์มอันนี้ผมค่อนข้างเลือกบ่อยนะทำให้เราวินวอล์กได้นะนะโตรข้อเพราะว่าจุดอ่อนของตัวนี้ก็คือนอกจากสกิลที่ใช้เฉดใช้ไอ้ Hunting Wave เนี่ยกดใช้ครั้งแรกเนี่ยมันจะเป่าปล่อยคลื่นออกไปถ้ากดครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะวาร์ปไปที่จุดนั้นถ้าเกิดเราอัพเฉดฟอร์มเนี่ยจะทำให้เราวินวอล์กในขณะที่เราปล่อย Hunting Wave ไปนะอันนี้อธิบายไปแล้ว Ultimate ทีนี้มาอีกแล้ว Passive นะ Back Arrow นะทีนี้นี่แหละเป็นสกิลแรกที่คล้ายๆตัว Ranger ละก็คือทำให้การโจมตีปกติของเราเนี่ยสโลว์การเคลื่อนไหวของศัตรู 5% นะโดยที่สามารถสแต็กได้5เท่าก็คือ 25% นะสกิลของโดเรนเจอร์เลย แล้วก็ Evasive Fire นะถ้าเราใช้สกิล Q เนี่ยโดนศัตรูปุ๊บจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นได้สูงสุด 30% นะอันนี้ก็ดีเหมือนกันส่วน Sprinter Shot เนี่ยก็คือเวลาเรากด Q เนี่ยปกติมันจะออโต้ทาร์เก็ตตัวเดียวแต่ถ้าเกิดเราอัพสกิลนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะโดน2ตัวนะในตัวที่2โดน19ตัวแรกโดน25ก็ดาเมจลดลงมานิดนึงอ่ะแต่ว่ามันก็ช่วยเคลียร์คลิปได้เร็วขึ้นนะส่วนใหญ่ผมจะชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่ามันทำให้ผมเคลียร์คลิปได้เร็วขึ้นตอนเรารีดันสเปลชิลนี่ก็รู้กันอยู่แล้วนะลดความรุนแรงของสกิลศัตรูนะครับคูลดาวน์30วินะลดดาเมจ 50% นะนี่ค่อนข้างดีเหมือนกันถ้าเกิดเราโดนแก๊งบ่อยนะก็ควรจะอัพไว้นะหรือศัตรูที่มี AoE เยอะๆนะครับวินลันเนอร์นะก็จะสามารถแคส Hunting Wave 2ครั้งนะแต่ว่าต้องรีบภายใน2วินะคือต้องรีบแคปภายใน2วิเราจะไม่เสียอะไรเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเสีย MP หรือเปล่านะต้องดูอีกทีนึง Cold Embrace นะทำให้ศัตรูอ่ะ vulnerable ก็คือโดนดาเมจมากกว่าเดิม 25% แต่ว่า Shadow Dagger เนี่ยลิงก์ลด 25% กันก็คือเราต้องเข้าไปใกล้มากขึ้นแต่ศัตรูอ่ะจะยิ่งอ่อนแอทำให้เราและเพื่อนของเราเนี่ยโจมตีได้แรงขึ้นนะครับ Wheel of 4 Second พอกดใช้ปุ๊บเราจะไม่โดนสตาร์ทหรือหยุดนะเหมือนมี BKB อ่ะนะอมตะไม่ใช่อมตะสิเป็นป้องกัน CC นะ3วิแล้วก็วิ่งเนี่ยได้ 30% คุ้มไหมเนี่ยคูลดาวน์60วิ
Leash me. Blood Flow Blood นะครับสกิลนี้เป็นสกิลเพิ่มขึ้นมาถ้าเราใช้กับศัตรูเนี่ยจะขโมย HP สูงสุดที่ศัตรูมีมา 10% แล้วมาฮีลเราเท่ากับ2เท่านะก็ไว้ใช้กับพวกแทงค์อ่ะเลเวล20นะครับเป็นการอัปเกรดขั้นสุดท้ายนะก็จะมี Power of Whirling Arrow Center ก็เพิ่มเอา Ultimate อันเนี้ยให้แรงขึ้นนะครับ Defending Blast Dark Lady Claw ทำให้ชาร์จมากขึ้นลดเวลาในการรีชาร์จด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะครอบงำสัตว์ป่าได้และครั้งอันนี้สุดท้ายเลยถ้าเราอัพทุกอันมาที่เกี่ยวกับพาสซีฟของ Back Arrow นะพวก Corruption พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอัพอันนี้อีกเนี่ยยิ่งโหดไปใหญ่เพราะว่ามันจะทำให้ธนูของเราเนี่ยเป็นเชนนะเด้งไปโดนศัตรูตัวอื่นทำให้อาจจะติดไปได้ด้วยนะที่เราอัพไว้ส่วนอันนี้ส่วนใหญ่จะเห็นคนอัพกันนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในสกิลตัวรอดของซีเวนัสเพราะว่ามันเอาตัวรอดไม่ค่อยได้นะคือเทเลพอร์ตนั่นเองนะครับทีนี้เราเข้าไปลองสกิลให้ดูกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคมาถึงเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะครับก็มาถึงปุ๊บเดี๋ยวผมจะอันนี้ให้ดูเลยเนี่ยถ้าเรายิงปุ๊บเนี่ยป้อมจะไม่ทำอะไรเราไม่ได้เลยนะครับอย่างที่บอกเนี่ยคือตัวป้อมได้เลยนะนี่คือข้อดีของตัวซิวานัสต้องใช้เป็นประโยชน์นะครับทีนี้เรามาดูทาเลนต์คอร์รัปชันเดทอยแอมโมอย่างที่บอกก็คือป้อมปืนเนี่ยมันจะมีลูกกระสุนอยู่นะครับทีนี้นอกจากว่ามันจะสตันเราแล้วเนี่ยถ้าเราอัพสกิลนี้เนี่ยจะทำให้กระสุนมันลดด้วยเนี่ยเห็นป่ะกระสุนมันลดใช่ไหมเนี่ยโซโล่ป้อมสบายเลยสเปเชียลิสต์แต่กระสุนมันลดเสร็จปุ๊บพอเราไม่ได้โจมตีใช่ไหมมันก็ไม่มีมือเนี่ยลูกปืนหมดเลยยิงเพื่อนเราไม่ได้ละป้อมก็หมดความหมายละทีนี้มาดูสกิลไหนดีเอ็นเวนอมนะอย่างที่บอกก็คือพอเลเวล1เนี่ยเราจะได้สกิลมาเลยยกเว้นอัลตินะครับแต่บางทีจะมีสกิลให้เราอัพขึ้นมาเอ็นเวนอมพอกดใช้ปุ๊บประตูจะติดพิษมาแล้วก็สกิลคิวเนี่ยที่บอกครับวิตาลิฟายก็คือพอกดคิวปุ๊บเนี่ยมันจะทาร์เก็ตไปที่ตัวที่ล็อกเป้าเห็นไหมมีกรอบม่วงแต่ถ้าเกิดศัตรูอยู่ใกล้ๆเนี่ยสูงใกล้เนี่ยมันจะใส่ทาร์เก็ตศัตรูก่อนนะครับส่วนสแต็กจะได้คืนถ้ามีเนียนตายใกล้ๆเราก็จะเหมาะกับการที่เราไล่เคลียร์คีฟด้วยนะวินวอล์กลองวินวอล์กให้ดูวินวอล์กคือเราจะหายตัวเห็นไหมหายตัวไปประมาณสักพักหนึ่งอ่ะประมาณเกือบ3วิได้ทีมาดูสกิล W พอเราปาไปเนี่ยคนที่ยืนอยู่ใกล้เห็นไหมเป้าหมายที่โดนมีดอ่ะจะโดนดาเมจทุกคนเห็นไหมครับและ E ก็คือปล่อยไปเป็น Hunting Wave ถ้าเกิดเรากดใช้แล้วกดใช้อีกทีนึงเนี่ยเราจะวาร์ปไปที่ Hunting Wave กำลังวิ่งไปอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูเมื่อกี้แอบใช้ไปแล้วแหละนี่จะมาเข้ามาได้แล้วก็วินวอล์กด้วยถ้าวินวอล์กทีนี้มาเอาติกันเอาติที่บอกใส่ใช้นี้กันก็คือเป็นธนูนะยิงไปแล้วจะไปตามที่เป้าหมายพอยิงไปปุ๊บต้องกดอีกทีนึงแล้วมันจะระเบิดเห็นไหมนะจะระเบิด
สโลว์ฮีโร่ใช้เป็นเพิ่มดาเมจละกันอ่ะสมมุติยิงไป5ที1 2 3 4 5ศัตรูมันก็จะเริ่มสโลว์แล้วนะศัตรูก็จะเริ่มสโลว์แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็คิดว่าน่าจะไกด์นี้น่าจะช่วยเพื่อนๆได้ดีนะในการคนที่เพิ่งหัดเล่น Hero of Storm หรือว่าสนใจตัวซิวานาสอยู่นะครับผมก็นะครั้งหน้าจะพยายามโชว์เกมเพลย์หรือคอมโบที่มันแอดวานซ์กว่านี้นะนี่เราขอแบบเบสิกไปก่อนนะครับผมก็เพิ่งหัดเล่นกันนะอย่าลืมไลค์แล้วก็ Subscribe กันให้ด้วยนะครับผมขอ10ไลค์นะเดี๋ยวจะอัพสกิลวิดีโอของซิวานาสอันต่อไปให้ดูกันนะครับผมวันนี้ผมทะลุละมงก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ